ื่อเราได้ครบห่วงครบ3วงแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาทำการร้อยนะคะโดยใช้เชือกดิ้นนะคะร้อย3ห่วงเข้าหากันการร้อยเราต้องดูนะคะว่าไอ้ฝาขวดที่เราร้อยอะค่ะนะคะเนี่ยฝั่งที่เป็นเส้นเดี่ยวๆเนี่ยไปอยู่ฝั่งไหนเราก็ให้มันไปอยู่ด้วยกันนะคะฝั่งเดียวกันนะคะนะคะในลักษณะนี้นะคะเราจะมาร้อยนะคะตอนแรกก็จะต้องมัดก่อนนะคะมัดห่วงแรกซ่อนปลายเชือกไว้ข้างในนะคะดึงให้แน่นแล้วก็เอามาประกบกันนะคะลักษณะการร้อยเราจะร้อยไขว้นะคะใช้เข็มสอดเข้าไปนะคะนะคะแล้วก็ใช้มือในจับให้มันชิดกันนะคะเห็นไหมคะสวัสดีต้องดึงนะคะดึงให้มันชิดเข้าไปข้างในให้แน่นๆนะคะครบแล้วนะคะเรียนรอบนี่2วงนะคะต่อไปเราก็จะเอามาวงที่3มาประกบกันนะคะทำเหมือนเดิมนะคะเห็นไหมคะขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่ต้องละเอียดละอ่อนพิเนตรมากนะคะร้อยไปเรื่อยๆนะคะจนครบนะคะทั้ง3วงจะได้ในลักษณะนี้นะคะค่ะเมื่อเราร้อยต่อกันให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะได้ในลักษณะนี้นะคะแล้วก็เก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็นำกล่องไม้ชิมฟันมาสอดเข้าไปนะคะถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับกล่องไม้ชิมฟันนะคะ